สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์จะพบกับผมที่นี่นะฮะพร้อมๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนะฮะสมาชิก4หนุ่มวงเทมซึ่งสาวๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆทั่วโลกเนี่ยนะฮะให้ความรักกับพวกเขาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้พวกเขากลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่า Be With Me Tonight ความน่าสนใจและความเพราะของซิงเกิลนี้จะมากขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับที่นี่ทั้ง4ในรายการ True Insider Weekend ครับอันนี้เป็นการที่แบบว่าเรารู้จักกันในงานซีรีส์แล้วก็เราก็คุยกันชวนกันหรือเปล่าหรือว่ามีคนมาชวนเราให้ทั้ง4คนเนี่ยมารวมวงกันเราสนิทกันอยู่แล้วครับแต่ละคนก็มีความชอบคล้ายๆกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่คล้ายกันก็คือการเล่นดนตรีสาวๆกับ4นักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างไตเติ้ลกิรติเพิร์ทธนพลการณภัทรและแปลนรัฐวิทย์ที่ขอทำตามความฝันจากการเป็นนักแสดงสู่การเป็นศิลปินฟอร์มวงดนตรีขึ้นมาเอาใจแฟนคลับโดยเฉพาะและใช้ชื่อวงว่าเทมนั่นเองค่ะได้ออกซิงเกิลที่2อย่างเป็นทางการที่มีชื่อว่า Be With Me Tonight บทเพลงที่เอาใจสาวๆที่กำลังรู้สึกเหงาในตอนนี้จะน่ารักสดใสถูกใจแฟนๆขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะวงเทมสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากัน4หนุ่มเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้แต่ละท่านเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับใครชื่ออะไรบ้างคะสวัสดีครับผมเพิร์ทธนพลครับครับสวัสดีครับผมณภัทรครับครับสวัสดีครับผมไตเติ้ลกิรติครับครับผมสวัสดีครับผมแปลรัฐวิทย์ครับผมโอเค4คนนี้นะฮะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเห็นเขาผ่านทางผลงานทางวงการบันเทิงมาบ้างแล้วอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยครับว่าแต่ละคนเนี่ยทำอะไรมาบ้างจริงๆพวกเราก็เป็นเรียกว่าเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันครับชื่อว่าซีรีส์เรื่องบังเอิญรักครับทำให้พวกเราทั้ง4คนได้มารู้จักกันครับแล้วก็เราฟอร์มวงขึ้นมาเนาะในชื่อวงว่าเทมครับก็เลยกลายเป็น4คนนี้อันนี้เป็นการที่แบบว่าเรารู้จักกันในงานซีรีส์แล้วก็เราก็คุยกันชวนกันหรือเปล่าหรือว่ามีคนมาชวนเราให้ทั้ง4คนเนี่ยมารวมวงกันจริงๆเราสนิทกันอยู่แล้วครับตั้งแต่ตอนเล่นซีรีส์คือเราก็แบบแต่ละคนก็มีความชอบคล้ายๆกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่คล้ายกันก็คือการเล่นดนตรีซึ่งมันบังเอิญตรงที่ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยเล่นดนตรีเครื่องไม่เหมือนกันเลยเราเล่นมาก่อนใช่ใช่เออใครเล่นอะไรบ้างใครเล่นอะไรบ้างผมกีตาร์ฟ้าครับผมก็จะเล่นเป็นเบสกีตาร์ครับผมผมเป็นกีตาร์โฟมครับผมตีกลองครับก็ครบเลยสิอย่างนี้นะฮะทำไมถึงชื่อว่าวงเทมมันมีความหมายจากเรื่องของอุณหภูมิป่ะหรือยังไงจริงๆวงเทมเนี่ยมันเป็นชื่อกับมันเป็นชื่อที่ตั้งคล้องกันมาจากบริษัทนะก็จะมีหลายชื่อที่บริษัทที่แบบมีความหมายใกล้เคียงกันเป็นความหมายที่เกี่ยวดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับ temptingอย่างนั้นใช่ใช่ไหมฮะอ่ะแล้วรูปแบบสไตล์ของวงเราเป็นยังไงเรามีความแตกต่างจากวงอื่นๆยังไงว่าด้วยเรื่องรูปแบบของวงรู้สึกว่ามันจะมีคำว่าตายตัวครับ อย่างดูจากซิงเกิลแรกกับซิงเกิลสองรูปแบบก็จะไม่คล้ายกันครับผมมีแค่ความหมายเพลงที่สื่อไปในทางทิศทางเดียวกันครับผมครับเราเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วครับผมพร้อมที่จะไปได้ทุกภาชนะที่มันใส่น้ำครับผมใช่ฮะแล้วก็รับคำติชมมาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอครับครับแวบแรกที่เห็นเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นบอยแบนด์เนอะแบบสายเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ใช่คือเราก็เล่นดนตรีกันจริงๆเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรแบบนั้นจริงๆตอนแรกอะครับจะฟอร์มวงเนี่ยทางบริษัทให้โจทย์มาก็คือให้พวกเราจะไปเต้นกันครับเป็นแบบบอยแบนด์ที่แบบเราไม่ชอบเต้นหรือยังไงจริงๆไม่ได้เกี่ยวว่าไม่ชอบนะครับแต่เราลองแล้วมันไม่ค่อยเหมาะกับพวกเราเท่าไหร่ฮะมันแบบดูจะไปไม่ได้ครับพวกเราเลยแบบมานั่งคิดกันว่าวันแฟนมิตเราจะทำอะไรกันซึ่งเรามานั่งคิดอะครับก็คือแต่ละคนเล่นเครื่องดนตรีสตริงซึ่งมันครบตำแหน่งทั้งวงแบบนี้ครับเราก็เลยลองที่จะลองเล่นดูเป็นในงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกแล้วก็เลยทำให้ถึงทุกวันนี้ครับที่เป็นวงแบบบอยเป็นเรียกว่าอะไรนะฟูแบนด์เป็นฟูแบนด์ครับมาพูดถึงซิงเกิลแรกของเพลงนี้หน่อยนะฮะใช่ใช่ไหมกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง
ก็จริงๆวันนั้นเป็นวันที่โอกาสดีด้วยแหละเพราะว่าเราก็มีการเดบิวต์นะครับผมที่ห้างสินค้าแล้วก็แบบคนนี่แน่นมากวันนั้นเป็นวันที่แบบเราทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยเราจะเป็นวันที่เราเปิด MV ดูพร้อมกับแฟนคลับแล้วแบบเราก็ไม่ได้เห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราไม่ถ่ายแต่เขายังไม่ได้ให้ดูใช่เขาอยากให้เรามีโมเมนต์ที่ดีกับแฟนคลับซึ่งแบบวันนั้นเป็นวันที่แบบเราจดจำจริงๆแฟนคลับแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเขามาให้กำลังใจเราในวันนั้นนะครับ